แบ่งชาติงัดไม้ตายก่อรีเซสชั่นหวังสยบเงินเฟ้อทำอย่างไรดีติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor วันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเลยค่ะเพราะว่าโลกของเรานะคะกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า Recession กันอย่างเต็มตัวแล้วนะคะหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยไม่ยอมปรับลงง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต้องงัดไม้ตายอย่างการทำให้เกิด Recession มาแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะโดยได้มีธนาคารกลางทั้งหมดกว่า90แห่งค่ะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในปีนี้แล้วก็มีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.75% ในการประชุมครั้งเดียวค่ะซึ่งนับว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รุนแรงที่สุดของธนาคารกลางหลักๆของโลกเลยนะคะตั้งแต่ปี1980กันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะคะที่เพิ่งจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% เป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วนะคะขณะที่นายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดเนี่ยก็ออกมายอมรับไกลๆเหมือนกันนะคะว่าการทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่เป้าหมาย 2% อาจทำให้เกิด recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองค่ะพร้อมกับบอกอีกว่าถ้าต้องเลือกนะคะระหว่างเงินเฟ้อสูงกับการเกิด recession เนี่ยยังไงนะคะเฟดก็เลือก recession อยู่วันยังค่ำนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นทางเลือกที่เจ็บปวดน้อยกว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยยังปล่อยดอทพลอตนะคะตัวล่าสุดออกมาอีกด้วยค่ะที่ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยสิ้นปีนี้เนี่ยอาจสูงถึง 4.4% นะคะซึ่งเท่ากับว่าการประชุม2ครั้งสุดท้ายของปีนี้นะคะเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 1.25% กันเลยทีเดียวค่ะขณะที่ทางฝั่งยุโรปเองก็ใช้ย่อยค่ะธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.75% ในการประชุมเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณที่ฮอกกิชมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายุโรปต้องบอกว่าเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกานั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัจจัยกดดันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่งของอุปทานหรือว่าซัพพลายเป็นหลักค่ะซึ่งจะต่างจากสหรัฐอเมริกาที่มีปัจจัยด้านอุปสงค์หรือว่าดีมานด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะทำให้ ECB เนี่ยจำเป็นต้องออกแรงเยอะกว่าในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อนั่นเองค่ะถ้ามาฝั่งอังกฤษกันต่อเลยนะคะทาง Bank of England หรือว่า BOE นะคะได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาถึง7ครั้งแล้วนะคะเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อรอบล่าสุดค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวแต่อย่างใดเลยนะคะรวมไปถึงออกมาคาดการณ์อีกนะคะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในปีนี้แล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงปี2024กันเลยทีเดียวค่ะโดยความน่าจะเป็นของการเกิด recession ใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยพุ่งขึ้นอีกนะคะนำโด่งมาโดยยุโรปค่ะที่ 72.5% ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรที่ 60% และสหรัฐอเมริกาที่ 50% ค่ะขณะที่ผลที่ตามมาของการเกิด recession ก็คือจะมีบริษัทล้มละลายค่ะจะมีคนตกงานมากขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงจะถูกเทขายนะคะตราสารหนี้จะมีการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นค่ะและอาจลามไปถึงขั้นของการเกิดวิกฤตการทางการเงินหรือว่า financial crisis ได้เช่นเดียวกันนะคะและผลดังกล่าวเนี่ยจะกระทบทั้งโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าอย่าลืมนะคะว่าธนาคารกลางในเอเชียก็เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่อินเดียเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทยค่ะนอกจากนี้เนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็เชื่อมกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการผลิตรวมถึงการท่องเที่ยวค่ะทำให้ recession ที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยจะเป็น global recession นั่นเองค่ะถ้าถามว่าทำไมธนาคารกลางถึงไม่สนใจว่าเศรษฐกิจจะหดตัวหรือว่าจะแย่แค่ไหนนะคะนิกกี้ขอทำความเข้าใจเพื่อนๆแบบนี้ค่ะว่าเป้าหมายหลักของธนาคารกลางตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นเบอร์หนึ่งค่ะส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่รองลงมานะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยยินดีที่จะแลกเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อทุกครั้งเลยละค่ะแล้วแบบนี้เราควรทำอย่างไรต่อดีนะคะสำหรับคนที่ลงทุนอยู่ในตอนนี้นะคะนิกกี้แนะนำแบบนี้ค่ะว่าควรเตรียมสภาพคล่องส่วนเกินเอาไว้อย่างน้อยนะคะ12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองค่ะเพราะถ้าเกิดเราไปดูจากค่าสถิติในอดีตนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะพบว่าค่าเฉลี่ยของการเกิด recession ในสหรัฐอเมริกาจะกินระยะเวลาประมาณสัก10เดือนค่ะโดยครั้งที่สั้นที่สุดก็คือช่วงของโควิด19ที่กินเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นส่วนครั้งที่ยาวที่สุดนะคะหรือว่านานที่สุดก็คือช่วงคอมบับเบิ้ลที่กินระยะเวลาถึง18เดือนด้วยกันค่ะขณะที่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะลงทุนเพิ่มนะคะก็สามารถลงทุนได้ค่ะเพราะว่าราคาสินทรัพย์ถูกลงมาเยอะมากแล้วค่ะและจากค่าสถิตินะคะถ้าลงทุนในช่วงนี้
ผลตอบแทนมักจะดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าต้องเตรียมใจเอาไว้นิดนึงนะคะว่าคุณอาจลงทุนเกิน1ปีค่ะแล้วก็ต้องเลือกลงทุนให้ถูกที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าควรลงทุนอะไรดีในภาวะ recession นะคะนิกกี้ได้ทำคลิปสรุปเอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถติดตามได้ในลิงก์ด้านบนนะคะหรือว่า description ด้านล่างได้เลยค่ะก่อนจะไปคุยกันต่อนะคะนิกกี้มีหลาย official account แล้วนะคะสามารถกด add friend กันได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารภาวะตลาดแล้วก็คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนค่ะสำหรับคำแนะนำของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนนะคะนิกกี้แนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารีเซชชันครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงหรือว่าหนักแค่ไหนค่ะแม้ว่านิกกี้จะคาดว่าเป็นแค่รีเซชชันแบบเบาๆก็ตามค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้กันเอาไว้ดีกว่าแก้นะคะนอกจากนี้ควรงดการก่อหนี้สินเพิ่มเติมไปก่อนนะคะรวมไปถึงต้องมีเงินสดเก็บสำรองให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าบริษัทที่เราทำงานเนี่ยจะมีการปลดพนักงานหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือพยายามใช้จ่ายเป็นเงินสดค่ะเพราะจะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเกินตัวหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะจะช่วยให้เราไม่มีหนี้บัตรเครดิตอีกด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราก็จะติดเครดิตบูโรไปถึง3ปีด้วยกันค่ะดังนั้นอย่าทำให้เสียเครดิตกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดหรือว่าไม่เกิด recession หรือว่าจะเกิดหนักแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมมาไว้ก่อนเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ